หมวกฟางในวันพีซจริงๆแล้วไม่ได้มี2ใบในโลกแล้วอยู่ที่ไหนบ้างลองขอหน้าจอให้ผม2ทีแล้วกดติดตามเพื่อบัญชาแอนิเมอร์จากที่ผมทำคลิปเรื่องหมวกฟางมี2ใบในวันพีซใบหนึ่งอยู่ที่ราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์ที่ส่งต่อให้แชงและส่งต่อให้ลูฟี่ก็มีอีกใบที่ขนาดยักษ์อยู่ในห้องลับของแมรี่จัวที่ท่านอิมเก็บไว้และคาดว่าน่าจะเป็นของจอยบอยก็มีคนบอกผมว่ามันไม่ได้มีแค่2ใบมันมี3ใบอีกใบนึงอยู่ที่ลูฟี่ตัวปลอมบางคนก็บอกอีกว่ามีอีกเยอะเลยอยู่ใน Shopee แล้วก็มีบางคนบอกผมว่าอยู่ที่ผมเนี่ยแหละโอเคเอาตำแหน่งราชาโจรสลัดไปเลยแล้วกัน